คุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะคะบอกว่านายมิ่งขวัญมาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมาช่วยกันทำงานเพื่อบ้านเมืองในขณะเดียวกันเนี่ยบอกว่าโยนให้ไปถามกรณีของคุณสุภชัยนะคะกรณีที่มีปมเรื่องของการร้องจริยธรรมการปราศัยที่จังหวัดนครพนมโดยบอกว่าใครพูดอะไรก็จะต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองในขณะที่ก็ยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยทำงานเพื่อประชาชนไม่มีการเลือกปฏิบัตินายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็พูดถึงกรณีที่นายมิ่งขวัญแสงสุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่และผู้ก่อตั้งพรรคโอกาสไทยจะไปรวมทีมเศรษฐกิจพรรคพลังประชารัฐโดยคุณอนุทินบอกว่านายมิ่งขวัญเป็นผู้มีความสามารถครั้งที่แล้วเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ก็ได้แสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ได้ส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมา 6-7 คนก็ต้องถือว่าไม่ธรรมดาคุณอนุทินบอกว่าเคยไปฟังการแสดงวิสัยทัศน์เรื่องเศรษฐกิจก็ถือว่าทำได้ดีหากมาช่วยในพรรคพลังประชารัฐก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีหากมีโอกาสได้เข้ามาทำงานรับใช้บ้านเมืองผู้สื่อข่าวถามในประเด็นที่ว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นมีทีมเศรษฐกิจเข้ามาสู้หรือไม่คุณอนุทินบอกว่าอย่าเลยอย่าพูดคำว่าสู้เลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีความรู้มีความสามารถในการทำงานร่วมกันพรรคภูมิใจไทยทำงานแบบแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างมาโดยตลอดและพรรคก็จะให้ความร่วมมือกับทุกพรรคการเมืองใครที่เสนออะไรหากว่าดูแล้วเป็นประโยชน์กับประชาชนเราจะไม่มีข้อสงสัยแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นฝ่ายถูกกระทำมากกว่านะคุณอนุทินบอกนะคะพอถามถึงในกรณีที่คุณสุภชัยโพสุรองประธานสภาคนที่2ได้พูดบนเวทีปราศัยของพรรคภูมิใจไทยเป็นเวทีที่จังหวัดนครพนมนะคะซึ่งพอหลังจากปราศัยแล้วเนี่ยทางพรรคก้าวไกลก็เตรียมจะไปร้องเรื่องจริยธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คำพูดที่หยาบคายแล้วก็ดูถูกบรรดาส.ส.นะคะดูถูกไปยังส.ส.ด้วยเรื่องนี้คุณอนุทินเนี่ยก็เลยบอกว่าก็ต้องไปถามเจ้าตัวนั่นแหละเพราะว่าเป็นเรื่องของรองประธานสภาและตอนที่ท่านพูดนะคะผมก็ไม่อยู่คุณอนุทินบอกผมก็ไม่ได้อยู่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปถามว่าขณะนั้นน่ะคิดอะไรก็ขอให้ท่านได้เป็นผู้อธิบายเองไม่มีใครอธิบายได้ดีเท่าตัวเองในประเด็นที่ว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นเลือกปฏิบัติหรือไม่คุณอนุทินยืนยันบอกว่าความรับผิดชอบใน3กระทรวงนะคะก็มีทั้งกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะทำงานครบ4ปีด้วยเจตนารมณ์รับใช้ประเทศและประชาชนไม่เลือกที่รักมักที่ชังเป็นภาพของคนไทยทุกคนแม้ว่าจะเลือกหรือไม่เลือกก็ตามแล้ววันนี้ก็มาทำหน้าที่ในรัฐบาลก็จะบอกว่าดูแลเฉพาะคนที่เลือกพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ได้มันไม่เคยอยู่ในหัวและความคิดส่วนการฟ้องร้องเรื่องจริยธรรมนั้นเป็นเรื่องของคู่กรณีก็ให้เป็นไปตามกฎหมายไม่มีปัญหานะคะผู้สื่อข่าวเลยถามย้ำไปบอกว่าแล้วในส่วนของหัวหน้าพรรคเนี่ยนะคะได้มีการเตือนในเรื่องของการใช้คำพูดหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีก็มีวุฒิภาวะของเขาอยู่แล้วใครพูดใครทำอะไรก็ต้องรับผิดชอบตัวเองและการกระทำเหล่านั้นด้วย